ระบะตัดหน้ารถจักรยานยนต์บาดเจ็บ1รายภาพกล้องวงจรปิดชาวบ้านบันทึกไว้ได้ด่านท่าจอดเข้าตรวจรถยนต์ขาเข้าโดยเฉพาะรถโดยสารระบุเข้มสูงสุดหลังผู้ว่าตรัสลงคำสั่งรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะแจ้งเหตุควบคุม5จังหวัดหวังจบเร็วกระบะตัดหน้ารถจักรยานยนต์บาดเจ็บ1รายภาพกล้องวงจรปิดชาวบ้านบันทึกไว้ได้เวลา 13:00 นในวันที่5มกราคม2564สายด่วน191ของสถานีตำรวจพันธุ์มตราได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ที่บริเวณสายเนินตาแมวหน้าร้านเบียร์วุ้นผับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายในที่เกิดเหตุเจ้าที่กู้ภัยละเกาะออกเดินทางรับตัวผู้บาดเจ็บพบเป็นชายนอนอยู่กลางถนนซึ่งผู้บาดเจ็บสวมเสื้อพนักงานอาหารฟู้ดแพนด้าได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายหักยังรู้สึกตัวทราบชื่อคือนายไกรวุฒิยานไกรอายุ32ปีและพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิงกไก่225ตราดของนายไกรวุฒิล้มอยู่กลางถนนได้รับความเสียหายที่ด้านหน้าจากการชนกับรถกระบะสีบรอนไฮลักซ์รีโวหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5888จังหวัดตราดด้านหน้าได้รับความเสียหายไม่สามารถขับรถต่อไปได้และผู้ขับรถกระบะเป็นชายยังคงนั่งอยู่ในรถกระบะโดยไม่ออกมาจากตัวรถต่อมาร้อยตำรวจเอกกันตพลศักขาพรมได้เดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุและสอบถามคนขับรถกระบะและยังไม่ลงมาจากรถได้บอกว่าตนเองเจ็บขาและผู้ขับขี่รถกระบะบอกว่าได้ประสานประกันภัยเพื่อมาดูแลเรื่องความเสียหายและรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ขณะที่ชาวบ้านในที่เกิดเหตุได้นำภาพกล้องวงจรปิดที่จุดอยู่หน้าบ้านได้บันทึกภาพเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้พบว่ารถกระบะนั้นได้ทำการเลี้ยวกลับจากถนนเลนนอกและกำลังกลับข้ามตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาวงในมาทางตรงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นด่านท่าจอดเข้าตรวจรถยนต์ขาเข้าโดยเฉพาะรถโดยสารระบุเข้มสูงสุดหลังผู้ว่าตราดลงคำสั่งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเวลา 10:00 นในวันที่5ธันวาคม2564ที่จุดสกัดบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารและตำรวจตะเวนชายแดนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาสมิงทำการตรวจรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกรถโดยสารทั้งรถบัสรถตู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดตราดเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่มีการเสนอล็อกดาวน์5จังหวัดในภาคตะวันออกโดยการตรวจวัดอุณหภูมิและสิ่งของที่ผิดกฎหมายด้วยโดยบรรยากาศของรถยนต์เดินทางเข้ามาฝั่งจังหวัดตราดไม่มากนักโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกที่ทำงานเป็นหลักขณะที่ขาออกไปยังจังหวัดจันทบุรีไปกรุงเทพมีไม่มากเหมือนเดิมนายสุรพัฒน์หวานพืชประธานอสม.อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกล่าวว่าการตรวจวันนี้ได้ตรวจเข้มในเรื่องผู้โดยสารที่เดินทางมาและคนขับรถยนต์เพื่อวัดอุณหภูมิหากเกิน 37.5 องศาจะต้องถูกกักตัวและตรวจวัดครั้งที่2หากยังเกินอยู่จะถูกกักตัวไปที่โรงพยาบาลเขาสมิงเพื่อตรวจหาเชื้อโรคทางนี้การเข้มงวดที่ห้ามเดินทางเข้าออกนั้นต้องรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงนามในบ่ายวันนี้ขณะในเวลา 11:30 นวันเดียวกันนายเพียรวัฒน์วังรัตกุลเดินทางไปตรวจจุดตรวจบ้านท่าจอดมีนายทิตินันท์ประเทืองคุณปลัดอำเภอเขาสมิงร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตั้งจุดสกัดขาเข้าและขาออกให้เข้มงวดมากขึ้นตามที่จะมีการมาตรการที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น5จังหวัดรวมทั้งการไปตรวจเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจที่บ้านนาแกลงตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่เป็นจุดสกัดอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ
ซึ่งจากมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นที่จะมีการควบคุมเข้มข้นการเข้าออกนั้นทำให้บรรยากาศการเดินทางเข้าและออกในจังหวัดตราดจำนวนรถยนต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจำนวนรถบางช่วงหายไปจากท้องถนนโดยเฉพาะรถบัสนำเที่ยวและรถตู้ไม่ประจำทางรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิการัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะแจ้งเหตุควบคุม5จังหวัดหวังจบเร็วพร้อมประชุมออนไลน์กับผู้ว่า4จังหวัดภาคตะวันออกบอกพื้นที่เสี่ยงให้สาธารณสุขแจ้งเมื่อจบแจ้งอีกทีเป็นพื้นที่ปลอดภัยย้ำให้ผู้ว่าคุมการเข้าออกตามเหตุผลจังหวัดตราดเวลา 15:30 นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมที่ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชี้แจงเหตุผลสั่งข้อราชการตามที่กระทรวงได้เสนอให้ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นในพื้นที่5จังหวัดนายสาธิตกล่าวว่าที่ทางกระทรวงและตนเองได้ให้มีความเห็นตรงกันในเรื่องการควบคุมสูงสุดชนิดเข้มข้นใน5จังหวัดนั้นก็สืบเนื่องมาจาก5จังหวัดมีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 จำนวนมากและได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศกว่า55จังหวัดแล้วหากไม่ดำเนินการมาตรการที่เข้มข้นโดยเร็วอาจจะไม่สามารถควบคุมได้โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นต่อแรกเกิดจากแรงงานต่างด้าวและแพร่ระบาดออกไปทั้งประเทศส่วนเกิดจากบ่อนพนันในภาคตะวันออกคือจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งจังหวัดตราดซึ่งกระจายไปทั่วประเทศเช่นกันดังนั้นตนเองจึงเห็นว่าจะใช้มาตรการที่เข้มมากกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดส่วนใครจะเรียกว่าล็อกดาวน์หรือเรียกอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ซึ่งต้องการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้หมดไปโดยเร็วส่วนการเดินทางเข้าออกของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือควบคุมนั้นต้องมีเหตุผลอันสมควรเช่นป่วยหรือธุระสำคัญแต่ละจังหวัดใช้ดุลพินิจของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยทุกรายนายสาธิตปิตุเตชะได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดเพื่อรับทราบสถานการณ์หลังจากที่ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์กรณีแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้ที่ประชุมส่วนราชการทั้ง4จังหวัดรับทราบโดยนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019จังหวัดตราดได้ตั้งด่านในวันที่22ธันวาคม2563ใน3จุดคือจุดตรวจบ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งจุดตรวจที่บ้านนาแกลงตำบลประณีตในอำเภอเขาสมิงและจุดตรวจบ้านคลองลึกตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดตราดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน25รายอยู่ในอำเภอเมือง15รายอำเภอเขาสมิง7รายและอำเภอบ่อไร่3รายทั้งนี้หลังจากการเกิดการแพร่ระบาดจังหวัดตราดได้ดำเนินการตรวจเชื้อผู้เสี่ยงจำนวน750คนโดยทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแสดงตัวปรากฏว่าในจำนวน750คนเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันในจังหวัดระยอง23คน
และบ่อนพนันที่แสนตุ้งจำนวน426คนและไม่พบเชื้อและวันนี้รอผลจากการตรวจ157รายส่วนการเตรียมโรงพยาบาลสนามนั้นได้เตรียมไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจำนวน50เตียงและที่ศูนย์ราชการุณเขาล้านตำบลแหลมกลัดจำนวนอีก250เตียงจากนั้นนายสาธิตได้กล่าวย้ำในช่วงท้ายว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่ไม่ระบุสถานที่ที่ชัดเจนทำให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเสี่ยงดังนั้นจึงขอให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดได้ทำไทม์ไลน์ให้ชัดเจนและระบุสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงแต่เมื่อสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วขอให้แจ้งรับรองสถานะว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจะทำให้ประชาชนใกล้เคียงเกิดความปลอดภัยและสามารถระมัดระวังตนเองได้นอกจากนี้การตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดต้องชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านเหมือนที่ผ่านมาจังหวัดตราดปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2564เผยอำเภอกอกูดปราศจากอุบัติเหตุจราจรในวันที่5มกราคม2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2564จังหวัดตราดพร้อมประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมในการประชุมที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้ตั้งจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2564ระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564ภายใต้แนวทางรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุยอดรวม7วันพบอุบัติเหตุ26ครั้งบาดเจ็บ26รายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร1รายสำหรับการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายผ่านมาตรการความปลอดภัย10มาตรการตลอดทั้ง7วันของการรณรงค์ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 18,555 คันพบผู้ถูกดำเนินคดี893รายพบความผิดไม่มีใบขับขี่มากสุด375รายลองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย353รายและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย69รายอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบทั้งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บในช่วงการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2564เทียบกับช่วงเดียวกันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วพบว่าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 27.78 จำนวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 35.58 จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ100โดยที่มีอำเภอกับกูดเพียง1อำเภอที่ปราศจากอุบัติเหตุจราจรอย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้การลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจะต้องดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะทำให้จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงแม้จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น